เอาละครับคุณผู้ชมครับก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3ของรายการนะครับคือช่วงของจอดคุยนั่นเองสำหรับวันนี้ก็เป็นตอต้อมนะครับที่จะพาคุณผู้ชมไปจอดแล้วก็คุยกับใครครับเห็นบอกว่าเป็นระดับขนาดรัฐมนตรีใช่ครับต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรติมากๆเลยนะฮะจากท่านรัฐมนตรีนะครับกระทรวงไหนทราบไหมครับคุณหมอไม่ทราบครับที่เกี่ยวกับเราน่าจะเป็นกระทรวงไหนครับไม่ทราบครับคืออย่างนี้ฮะเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพระท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับซึ่งเราเนี่ยได้ไปร่วมงานนะครับผมการประชุมสามัญประจำปีของทางสปคนั่นเองและทางนายกเนี่ยก็ได้ไปทางท่านรัฐมนตรีนะฮะพระท่านก็ได้ไปเป็นประธานในการเปิดการประชุมใหญ่ของสปคนะครับก็เรียกว่านอกจากสปคจะได้รับเกียรติจากท่านแล้วทางรายการวาเซนทักคลับเนี่ยก็ได้รับเกียรติอีกเช่นเดียวกันนี่บอกว่าไปสัมภาษณ์พูดคุยถึงตัวต่อตัวสำหรับไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาเลยโอ้โหนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับทำไมครับเข้าถึงรัฐมนตรีนะครับนะใส่ไข่ด้วยพิเศษเหลือเกินนะพิเศษครับผมโอ้โหกลางมากเลยนะฮะเอางี้ฮะคือวันนั้นเราได้ไปพูดคุยกับท่านนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการตรวจจับปรับของทางกรมการขนส่งทางบกนะซึ่งเขาออกมาตรการมาหลายๆคนคงจะทราบกันดีก็เรื่องนี้ต้องบอกว่าน่าติดตามจริงๆครับเพราะว่าหลายๆคนพวกผู้บริหารแล้วก็ในเรื่องของผู้ประกอบการมีผลกระทบตรงจุดนี้เหลือเกินใช่ครับผมก็อย่างเช่นเมื่อที่เราพูดไปสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของแท็กซี่ซึ่งเขาออกมาตรการเรื่องของไม่มีใบขับขี่หรือว่าปฏิเสธผู้โดยสารก็จะโดนปรับถึง 1,000 บาทอู่ก็ให้เช่าก็จะโดนปรับถึง 2,000 อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเข้ากันหมดเลยแท็กซี่รถบรรทุกรถโดยสารนะครับก็ถือว่ากรมการขนส่งกรมการขนส่งทางบกเนี่ยออกมาตรการหมดเลยตรวจจับปรับนะครับผมติดคุกใช่ครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของรถนำเที่ยวในบ้านเราด้วยว่ามุมมองของท่านเนี่ยในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีท่านมองไว้อย่างไรบ้างนะครับว่ามันจะมีการแนวทางพัฒนาไปทางไหนแล้วก็เพื่อรองรับในส่วนของตลาดเสรีอาเซียนหรือว่า AEC นั่นเองนะฮะเราไปฟังบทสัมภาษณ์จากท่านเลยดีกว่านะครับผมเชิญชมเลยครับคุณผู้ชมครับในช่วงจอดคุยวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาที่งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของทางสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยนะครับหรือว่าสปค.นั่นเองครั้งที่2ประจำปี2555นะครับและในงานประชุมใหญ่ครั้งนี้นะฮะก็ได้รับเกียรตินะฮะจากพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับที่มาเป็นประธานด้วยและวันนี้นะครับทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากท่านเช่นเดียวกันนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยในช่วงจอดคุยในรายการเราในวันนี้นะครับตอนนี้ท่านนั่งอยู่ข้างผมแล้วฮะสวัสดีครับท่านจารุพงษ์ครับสวัสดีครับคุณชุมพลครับครับผมก่อนอื่นนะฮะก็ต้องเรียนสอบถามท่านนะครับผมในเรื่องของทางกรมขนส่งทางบกนะฮะที่ได้มีการออกมาตรการในเรื่องของตรวจจับปรับเนี่ยท่านมองว่าอย่างไรบ้างครับคืออย่างนี้นะเราเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนให้มาบริหารประเทศเพราะนั้นเราก็ต้องควบคุมกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมนี่ก็เป็น1ใน20กระทรวงที่มีภารกิจที่จะต้องทำและกรมการขนส่งทางบกก็คือ1ใน21หน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงคมนาคมนะครับสำหรับเรื่องกฎที่เรียกว่าตรวจจับปรับอะไรเงี้ยนะครับมันก็คือกฎแห่งความปลอดภัยจริงๆแล้วกฎจราจรเนี่ยมันเป็นกฎเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของปวงประชาชนแล้วก็เป้าหมายสำคัญที่สุดสำหรับผู้ประกอบการทั้งรถบัสและรถทรัคแน่นอนที่สุดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นพูดง่ายว่าเป็นเครื่องมือในการคมนาคมที่ดีมากแต่เมื่อมีประโยชน์มากบางทีก็มีโทษได้ครับทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ1คือปัจจัยด้านเกี่ยวกับเทคนิคนะครับก็คือเรื่องของเครื่องยนต์กลไกยางหรือเกี่ยวกับความไม่เสถียรของสมดุลในเรื่องรถต่างๆเช่นรถบัสใหญ่ๆสูง2ชั้นอะไรพวกนี้นะครับอีกแต่ข้อที่2สำคัญที่สุดคือความเออร์เรอร์หรือความผิดพลาดของมนุษย์ครับเพราะนั้นเรื่องเกี่ยวกับกฎนะเรียกว่าตรวจจับปรับอะไรเนี่ยนะการตรวจเนี่ยก็คือตรวจความพร้อมของเทคนิคต่างๆให้มันสมบูรณ์แบบครับนะว่ารถจะต้องสูงไม่เกินเท่าไหร่ความ
ปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกก็ดีความเสถียรของตัวรถที่จะเอียงได้เท่าไหร่ในขณะที่เลี้ยวต่างๆเนี่ยก็เป็นรถใหญ่ครับส่วนการปรับและจับนี่ก็คือเป็นการเตือนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนและคนขับไม่ให้ประมาทในกฎที่เป็นกฎสากลครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อใครก็ทำเพื่อประชาชนทำเพื่อผู้โดยสารทำเพื่อผู้ประกอบการนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องทั้งหมดเข้าใจว่ากฎเนี่ยของการจราจรเนี่ยเป็นกฎแห่งความปลอดภัยเป็นกฎที่ทุกคนต้องศึกษาแล้วก็น้อมนำไปสู่การปฏิบัติจริงเพราะถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นนะหรือว่าบอกว่าไม่ให้ประมาทไม่ให้ขับรถเร็วต่างๆเหล่านี้มันเป็นสาเหตุแห่งการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้นซึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต้นทุนชีวิตของมนุษย์เนี่ยสูงมากแต่ละคนกว่าจะเกิดและเติบโตมาได้อายุ20ก็ดี30 40หรือ60ก็ตามเนี่ยทุกคนต่างก็มีครอบครัวต้องมีพันธะมีความรับผิดชอบเพราะนั้นถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นมาต่อชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลทั้งกับครอบครัวเขาเองกับสังคมด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็ควรที่จะต้องช่วยกันเคารพในกฎต่างๆเหล่านี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะอยากจะให้ท่านฝากอะไรกับทางผู้ประกอบการหรือว่าฝ่ายราชการในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างครับคือฝากผู้ประกอบการเนี่ยก็คือขอให้ท่านผู้ประกอบการทุกท่านได้ตระหนักว่าการที่ท่านประกอบการเกี่ยวกับรถท่องเที่ยวเนี่ยนะรถทัวร์เนี่ยหัวใจก็คือท่านทำให้กับผู้โดยสารซึ่งผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับท่านครับท่านจะรวยจะจนอยู่ที่การใช้บริการของเขาเพราะฉะนั้น1ความซื่อสัตย์สุจริต2การอำนวยความสะดวก3ความซื่อตรงต่อเวลาแล้วก็สัญญาต่างๆรวมทั้งการให้บริการเขาในลักษณะที่ให้เกิดความประทับใจต้องไม่ให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าถ้ามนุษย์เรามีสมองและมีความเข้าใจเราไปทำเอาเปรียบเขาเขารู้แน่นะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เอาเปรียบเขาเราให้บริการเขาตรงไปตรงมาเนี่ยเขาจะประทับใจแล้วเขาก็จะรู้ว่าเขาควรจะกลับมาใหม่อีกเที่ยวนึงก็เป็นเรื่องที่จะทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับผมครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะในเรื่องของสาระและประโยชน์นะที่เราได้รับจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับผมคงจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวนะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะที่ให้เกียรติกับทางรายการบัสทัคลับในช่วงจอดคุยแนวหวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้มาพูดคุยกับท่านอีกนะฮะครับยินดีขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับขอบคุณชมพลครับก็ต้องบอกว่าเนื้อหาสาระต่างๆที่ทางรัฐมนตรีนะฮะได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการต่างๆต่างๆนะฮะที่ทางกรมเขาได้วางไว้นะทั้งนี้เพื่อใครเพื่อตัวเราเองนะครับเพื่อผู้ประกอบการหรือว่าเพื่อหลายๆภาคส่วนนั่นเองนะที่ออกมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับตรวจจับปรับเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณไปขับรถเมาเหล้าเมายาอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมครับคุณหมอครับขับรถโดยสารก็พาบรรทุกคนไปเยอะแยะ60บ้าง100คนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับหลายๆอย่างที่ทางคมนาคมเนี่ยได้วางไว้กรมการขนส่งได้วางไว้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยนะครับคุณหมอครับยังไม่หมดก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับในช่วงต่อไปของรายการนะฮะคือช่วงของ Bus and Truck Bike Guide เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าครับผมไปดื่มน้ำดื่มท่ากันนิดนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับ